สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมช่อง Afterwork กันอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจะมาอัปเดตระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหลังจากที่ทำคลิปออกไปเมื่อเกือบปีที่แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็ให้ความสนใจกันเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนปั๊มแล้วนะครับเพราะว่าขยายพื้นที่เพราะปลูกเพิ่มขึ้นก็แชร์ระบบกับพ่อตาด้วยนะครับเป็นใช้ทอเมนร่วมกันแล้วก็แชร์ระบบน้ำด้วยกันก็แตกแขนงออกไปแปลงของพ่อตาด้วยของผมด้วยนะครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นหลักเป็นเสาๆตรงนั้นก็คือเสาที่ผมปักเอาไว้มัดปั๊มซับเมิร์ดนะครับเป็นซับผมเปลี่ยนเป็นปั๊มซับเมิร์ด1แรงแล้วนะครับแล้วก็ท่อขาออกจากปั๊มซับเมิร์ดก็จะกลายเป็นท่อนี่นะครับเพื่อนๆก็จะกลายเป็นท่อ1นิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่งนะครับก็ท่อใหญ่ขึ้นนะครับส่วนท่อก็ท่อเมนก็ยังเป็นท่อเดิมนะครับก็นี่นะครับแบบนี้นะครับตรงนั้นนะครับผมไม่ได้ติดกาวนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าเผื่อว่าอาจจะได้ถอดก็เลยสวมเข้าไว้เฉยๆนะครับสวมไว้ด้วยกันเฉยๆแต่ก็แน่นดีนะครับเวลาเปิดปั๊มน้ำก็ท่อตรงนี้ก็ไม่หลุดนะครับตรงข้อต่อเพราะว่าผมใช้ค้อนไม้ตอกให้แน่นแล้วส่วนปั๊มเล็กที่เคยอยู่ตรงนี้ผมก็ถอดออกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเรามีปั๊มใหญ่แล้วเราก็ถอดปั๊มเล็กออกไปใช้ที่อื่นนะครับส่วนโครงไม้อันนี้นะครับเป็นโครงไม้ยูคาลิปตัสนะครับเริ่มเก่าแล้วครับนี่นะครับจะเห็นว่าเริ่มผุแล้วนะครับไม่กล้าจับแรงนะครับไม่กล้าจับแรงเดี๋ยวมันจะหักโน่นนะครับผมใช้เป็นตัวค้ำยันท่อเมนนะครับส่วนท่อเมนก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังใช้การได้ดีเช่นเคยนะครับโน่นแต่จะเห็นว่าตรงนี้เริ่มรกแล้วนะครับจะเห็นว่าเริ่มรกไปด้วยยาเพราะว่าไม่ได้ลงมาตรงนี้นานแล้วแล้วก็เสาสำหรับค้ำยันท่อเมนนะครับคิดว่าเดี๋ยวพอหมดหน้าฝนเนี่ยก็ต้องซ่อมแล้วล่ะเพราะว่าไม้ยูคาลิปตัสมันก็จะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาปลวกนะครับนี่ปลวกกินเรียบร้อยนะครับปลวกก็จะชอบกินแล้วก็จะมีเสาไม้ไผ่ด้วยนะครับอันนี้เสาไม้ไผ่ยังดีอยู่นะครับอันนี้ผมเอามาเสริมนะครับไม้ไผ่จะเห็นว่ารกมากนะครับรกไปด้วยต้นสาบเสือเป็นป่าเลยนะครับนี่เป็นป่าเลยเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเสาก็ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับท่ออันนี้ระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ผมได้นำเสนอเพื่อนๆไปเมื่อคลิปคราวก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นเพกานะครับลิ้นไม้นั่นแหละครับนี่นะครับผมก็จะมีต่อแยกตรงนี้2ขนาดนะครับมีท่อเล็กกับท่อใหญ่ให้เลือกใช้เลยนะครับส่วนท่อเล็กก็จะเป็นท่อ1นิ้วท่อเล็กเป็นท่อ1นิ้วนะครับวาล์ว1นิ้วอันนี้ก็จะเป็นท่อนิ้วครึ่งท่อนิ้วครึ่งผมจะต่อกับสปริงเกอร์นะครับมินิสปริงเกอร์ตอนนี้ถอดออกแล้วนะครับ
ก็จะมีคลิปหนึ่งที่ผมนำเสนอสปริงเกอร์ทีนี้สปริงเกอร์เสาไม้ไผ่ก็ใช้ตรงนี้นะครับอ๋อยังมีอยู่บางส่วนนะครับตรงนู้นนะครับท่อเมนของมินิสปริงเกอร์ก็จะเป็นท่อสีฟ้าตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับนี่เห็นนี่ครับท่อเมนก็ยังอยู่นะครับแต่ตอนนี้หน้าฝนก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ให้ฝนให้เทวดาลดให้นะกลับมาที่ท่อเมนของผมนะครับนี่อันนี้นะครับยังใช้การได้ดีนะครับเพื่อนๆทำทีเดียวคุ้มเลยนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไว้เพื่อใช้ถ่ายคลิปเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมใช้จริงๆนะครับนี่ก็ยังใช้อยู่อันนี้ก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับบางวันที่ฝนตกก็ไม่ได้ใช้ตรงนู้นถัดไปหลังบ้านผมนะครับจะเป็นเมื่อก่อนเป็นแปลงผักบุ้งตอนนี้ผมทำเป็นแปลงเอาไว้สำหรับปลูกฝรั่งกิมจูแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็ตามท่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่องความรกไม่ต้องห่วงนะครับผมตัดไปแล้วรอบนึงนะครับหญ้าตรงนี้หน้าฝนหญ้ามันจะรกตัดเท่าไหร่ก็ไม่หวานไม่ไหวนะครับนี่หญ้าเอายึดคลองเอาไว้หมดแล้วอันนี้นะครับเสาอันนี้ก็ได้เสริมแล้วบางส่วนเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ำท่อมันจะหนักนะครับนี่ยังอยู่นะครับยังใช้อยู่แต่จะเห็นว่ามีการต่อแยกเป็นบางช่วงครับตรงนี้เป็นหลังบ้านของผมนะผมจะแยกออกมา3จุดเลยนะครับมีท่อครึ่งนิ้ว 1/2 นะครับท่อครึ่งนิ้วแล้วก็ท่อ1นิ้วแล้วก็ท่อนิ้วครึ่งนะครับ3ขนาดเลยนะครับท่อนิ้วครึ่งเนี่ยผมจะใช้เป็นท่อสำหรับส่งน้ำไปใช้กับมินิสปริงเกอร์นะครับเป็นท่อใหญ่ส่วนท่อเล็กอันนี้จะเห็นว่าต่อกับหางปลาไหลนะครับอย่างนี้เพื่อเอาไปต่อกับสายยางอ่อนนะครับสำหรับแปลงที่ต้องการใช้สายยางลากไปลากมานะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันหนักเวลาน้ำเต็มท่อแล้วมันหนักน้ำเต็มสายยางแล้วมันหนักยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังใช้อยู่สภาพยังอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงก็คือรกความรกนะครับอันนี้มาถึงหลังบ้านแล้วนะครับนี่ท่อก็ไปเรื่อยนี่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่ใช้อยู่ตลอดเราทำครั้งเดียวผมทำครั้งเดียวครับก็สามารถที่จะเวลาเราต้องการต่อแยกตรงไหนแล้วก็ซื้อก็ต่อแล้วก็ซื้อวาล์วมาใส่เท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ผมก็แยกไว้ท่อใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นท่อ1นิ้วครึ่งนะครับมาถึงนี่แล้วเป็นท่อ1นิ้วครึ่งวาล์ว1นิ้วครึ่งอันนี้นะครับปึ๊บนี่ตรงนี้เนี่ยผมต่อไว้สำหรับใช้กับบ่อปลานะครับใช้กับบ่อปลาที่ใช้นิ้วครึ่งก็เพื่อให้น้ำมันเต็มไวๆนะครับไอ้นั่นไม่เกี่ยวนะครับไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวท่อสีฟ้าด้านล่างอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับเป็นท่อประปาจากการประปานะครับก็จะต่อน้ำเข้าบ้านส่วนท่อใหญ่ข้างบนก็คือท่อนี้นะครับเป็นท่อที่ต่อมาจากลำห้วยเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ต่อไปจนสุดแล้วนะครับ
ถึงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่นี่ท่อก็จะลัดเลาะมาตรงนี้เมื่อก่อนไม่รกนะครับตรงนี้ก็จะมีวาล์วอยู่อันนึงนะครับวาล์วเล็กวาล์วเล็กครึ่งนิ้วนะครับวาล์วเล็กครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วสำหรับต่อกับมินิสปริงเกอร์นะครับผมจะต่อมินิสปริงเกอร์แบบนี้นะครับเข้าเมื่อกี้ที่เราดูตรงที่มี3จุดนั่นก็คือฝั่งเข้าอีกฝั่งนึงตรงนี้ก็เข้าอีกฝั่งนึงนะครับผมจะต่อน้ำเข้า2จุดเพื่อให้ได้แรงดันที่คงที่นะครับไม่ใช่ว่าเอาเข้าฝั่งเดียวแล้วปลายท่อทางปลายสายมันจะน้ำมันจะแผ่วนี่นะครับเข้าป่าไปตรงนู้นเห็นท่อไฟฟ้าตรงนู้นนะครับออกไปตรงนู้นพร้อมมาดีกว่าหนึ่งลกกลัวงูนะครับนี่นะครับทะลุมานี่รูดมาจากตรงนู้นนะครับท่อสีฟ้าใหญ่นะครับท่อสีฟ้าเล็กไม่ใช่มานี่แล้วก็90องศามาเรื่อยๆนะครับนี่ผ่านหลังบ้าน2หลังละอันนี้บ้านหลังที่2แล้วนะครับนี่เป็นราวตากผ้าข้างหลังบ้านนะมาถึงนี่ต้นกล้วยบังมีต้นกล้วยบังนะครับนี่มาถึงนี่หญ้าขึ้นเรียบร้อยหญ้ารกหน่อยนะครับจะเห็นว่ามาตรงนี้ก็จะเจอวาล์ว2อันวาล์วฝั่งนี้เป็นนิ้วครึ่งวาล์วฝั่งนี้เป็น1นิ้วนะครับ1นิ้วก็เหมือนเดิมนะครับต่อกับสายยางอ่อนเป็นหางปลาไหลต่อกับสายยางอ่อนนะส่วนท่ออันนี้ก็จะใช้กับแปลงนี้นะครับตอนนี้หน้าฝนก็เลยไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะครับไม่จำเป็นนะครับฝนตกเกือบทุกวันเดี๋ยวพอหน้าแล้งแล้วก็ได้ต่อสปริงเกอร์อีกละส่วนปลายท่อนะครับนี่นี่เลยนี่คือปลายท่อตรงนี้คือปลายท่อของระบบน้ำของผมนะครับจะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับจะสิ้นสุดที่ตรงนี้ระยะทางรวมทั้งสิ้นนะครับจากลำห้วยมาถึงนี่ก็ร้อยถ้าเป็นเส้นตรงนะ130เมตรนะครับแต่ถ้าคิดตามความยาวของท่อจริงๆน่าจะประมาณ140เมตรนะครับตรงที่หักศอกตรงที่หักเลี้ยว90องศาก็มีนะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเพราะว่าไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับระบบน้ำก็จะเห็นแล้วนะครับว่าของผมยังใช้อยู่นะครับไม่ได้ทำมาเพื่อถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับทำมาเพื่อใช้งานจริงๆนี่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งก็รบกวนกรุณาช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Afterwork ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งคำแนะนำของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ